สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery บรรยากาศของตรุษจีนหลายพื้นที่ของไทยก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับซึ่งปรากฏนะครับว่าประชาชนนั้นเขาต่างเดินทางออกมาเพื่อจับจ่ายซื้อของบางคนก็ออกมาไหว้เจ้าที่ขอนแก่นก็เช่นกันนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเต็มไปด้วยความสุขนะครับซึ่งประชาชนนั้นเขาต่างที่ว่าเดินทางออกมาซื้อของนะครับแล้วก็ไหว้เจ้ากันครับที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นนะครับถนนสีจันทร์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นบรรยากาศนั้นก็คึกคักไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับที่พร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีแดงแล้วก็นำเครื่องเส้นไหว้ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่อาหารหวานผลไม้และน้ำชามาตั้งเรียงกันเอาไว้ที่โต๊ะนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เตรียมเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มาประกอบพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าตามธรรมเนียมประเพณีเนื่องในตรุษจีนประจำปี66เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวรับวันปีใหม่จีนในปีนี้นะครับนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านเปิดเผยว่าชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดส่วนใหญ่นั้นก็จะเดินทางมาไหว้ศาลหลักเมืองขอนแก่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ครอบครัวและสิ่งที่ต้องมีการดูแลและตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดนะครับก็คือการดับธูปเทียนที่ศาลเจ้ารวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้คนที่ประกอบพิธีไหว้เจ้าที่บ้านนั้นให้ท่านนะครับตรวจสอบการจุดธูปจุดเทียนเมื่อไหว้เสร็จแล้วแนะนำนะครับว่าควรดับธูปเทียนทันทีรวมไปถึงการเผากระดาษเงินกระดาษทองต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าดับสนิทเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็ต่างพากันไปไหว้นะครับที่ศาลเจ้าปู่ย่าพร้อมกับมีการนำเครื่องไหว้ครับเช่นหมูเป็ดไก่ผลไม้ขนมถ้วยฟูน้ำชาและกระดาษเงินกระดาษทองมาไหว้องค์เจ้าปู่ย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวจังหวัดอุดรธานีโดยขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงตรุษจีนแบบนี้นะครับนอกจากว่าจะทำพิธีไหว้เจ้านะครับเจ้าปู่เจ้าย่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่มาทำพิธีแก้ปีชงกับ3เทพนะครับก็คือองค์เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยองค์เทพเจ้าไฉซิงเอี้ยและองค์เทพเจ้าไท่สวยเอี้ยโดยปีชงปีนี้นะครับก็คือคนที่เกิดปีระกาปีเถาะปีชวดและปีมะเมียนะครับโดยในปีนี้คนที่เกิดปีชงนั้นก็ต่างพากันมาทำพิธีแก้ปีชงกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการไหว้เสริมดวงชะตาขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเข้ามาตลอดทั้งปีอีกด้วยนะครับปิดท้ายกันที่สุพรรณบุรีครับซึ่งพบนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการทดสอบระบบไฟนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีพิธีการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยทางจังหวัดนั้นนะครับก็ร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีร่วมกันจัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์15ปีมังกรสวรรค์ณอุทยานมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับตรุษจีนสุพรรณบุรีปีนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบไฟแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ตระการตามากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับจะมีการประดับโคมไฟเต็งล้างในเส้นทางรอบตัวเมืองสุพรรณบุรีอย่างสวยงามก็เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนแบบนี้นะครับส่วนบริเวณจัดงานได้มีการจัดอุโมงค์ไฟ LED พร้อมกับโคมเต็งล้างแล้วก็ประดับประดาไฟแสงสีสวยงามงดงามเอาไว้นะครับแล้วก็จะเปิดเป็นจุดถ่ายภาพอีกด้วยส่วนที่สวนหน้าอนุสาวรีย์พนะท่านบรรหารศิลปอาชานะครับก็ได้มีการติดตั้งมังกรไฟพร้อมด้วยระบบแสงสีสวยงามอลังการตื่นตาตื่นใจพร้อมกับเทพเจ้าแปดเซียนอยู่ข้างมังกรไฟนะครับโดยการจัดงานปีนี้ก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับยาวไปจนถึงวันที่31มกราคมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสักการะกราบไหว้บูชาเจ้าพ่อหลักเมืองในช่วงตรุษจีนรวมไปถึงเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรในโอกาสที่เปิดให้ประชาชนนั้นเข้าชมครบรอบ15ปีอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศจากหลายจังหวัดดูแล้วก็น่าไปเที่ยวด้วยคุณพลอยนะใช่ค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่ประดับประดาไฟสวยงามมากเลยนะคะครับถือเป็นหนึ่งงานใหญ่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่ไม่ได้จัดกันมาหลายปีด้วย
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ